วันนี้จะ4 point บรรจุถอดอินเวิร์ตทรงนะวันนี้จะตัดตอนมาก่อนเพราะว่ายังมาไม่ครบก็เดี๋ยว1ถ้าเราพูดถึงฟังก์ชันแล้วเนี่ยขั้นตอนที่1เราจะบรรจุให้เข้าใจบรรจุพอบรรจุเสร็จก็ต้องถอดออกให้เป็นบรรจุแล้วก็ถอดแล้วก็ส่งแล้วก็อินเวิร์ตนะฮะมี4ขั้นตอนสมาธิต้องแรง1บรรจุสมมติว่ากูตั้งฟังก์ชันขึ้นมาฟังก์ชันหนึ่งนะครับ 3x บวก2บรรจุก็คือการเปลี่ยนค่าเข้าไปในฟังก์ชันถ้ากูเปลี่ยน x เข้าไปเป็นเลข2เงี้ยน้องก็ต้องเปลี่ยน n x เป็นเลข2ตามเป็น8นี่คือ f 2ถ้ากูให้หา f ลบ3อย่างเงี้ยน้องก็เอาลบ3แทนที่ของ x เข้าไปก็กลายเป็น x ลบ3บวก2ลบ9เลยลบ7เราเรียกความหมายนี้ว่าการบรรจุฟังก์ชันการบรรจุฟังก์ชันอย่างเช่น f กูเปลี่ยนเป็น 2x บวก1เนี่ย 2x บวก1นะ x ตรงนี้ถูกเปลี่ยนเป็น 2x บวก1เราก็ต้องเปลี่ยน x ตรงนี้เป็น 2x บวก1ด้วยนะเปลี่ยนตำแหน่ง x ถูกเปลี่ยนเป็นไรน้องก็เปลี่ยนตาม x เป็น2เป็น2 x เป็นลบ3ลบ3 x เป็น 2x บวก1น้องก็เปลี่ยน x เป็น 2x บวก1ด้วยเสร็จแล้วก็จัดรูปออกมา3 2เป็น 6x เป็น3เป็น5เราก็ได้ f ตัวนึงออกมาเราเรียกสิ่งนี้ว่าการบรรจุฟังก์ชันบรรจุขั้นตอนที่1ใครงงบ้างบรรจุคือเปลี่ยนตามที่โจทย์ต้องการเข้าไปโอเคมีใครงงไหมไม่งงดีกว่าทีนี้พอบรรจุเสร็จแล้วมันก็จะมีโจทย์บางอันนะโจทย์บางอันคือมันเสือกบรรจุเข้าไปเนี่ยสมมติบรรจุเข้าไปเป็น 4x บวก5อย่างเงี้ยมันเปลี่ยน x ตรงนี้เป็น 2x บวก3แล้วมีผลลัพธ์เท่านี้แล้วมันถามย้อนกลับว่าและ fx คืออะไรก่อนหน้านี้คืออะไรคือมันให้บรรทัดนี้มาบรรทัดที่ครูพูดนี้นะบรรทัดนี้มันให้บรรทัดนี้มามันถามย้อนกลับเข้าไปแล้วบรรทัดนี้คือเดิมที fx คืออะไรนะฮะเดิมทีเนี่ยบรรทัดนี้คืออย่างนี้นะแล้วมันถามว่าบรรทัดนี้คืออะไรเราจะต้องแกะบรรทัดนี้ว่าเอ๊ะมันใช่ 3x บวก2มั้ยบรรจุถอดขั้นตอนนี้เนี่ยเรียกว่าถอดฟังก์ชันสมาธินะวิธีถอดทีนี้วิธีถอดไม่ต้องจดครับไม่ต้องจดเรียงคอนเซปต์เอาถ้าเราต้องถอดนี่บรรจุเข้าไปแล้วให้เท่านี้ต้องการถอดออกมา fx คืออะไรเราก็ใช้หลักการเบสิกธรรมดาเนี่ยนะฮะเบสิกธรรมดาถ้าเราต้องการให้มัน fx จาก 2x บวก 3 ให้เหลือ x เราก็ลบ 3 ออกลบ3เสร็จแล้วก็ลบ2ออกมันก็เหลือ fx อันนั้นคือการถอดแบบคนตีนไม่ถูกต้องไม่ควรทำนะฮะเราต้องถอดแบบนี้นะฮะการถอดก็คือเอาเบสิกของคณิตศาสตร์มาช่วยน้องใส่วงเล็บไว้ที่ x นะครับก้อน x เนี่ยตัวอื่นที่เป็นตัวเลขไม่เกี่ยวกันเก็บไว้ถ้าเราต้องการเดินจากบรรทัดนี้มานี่เนี่ยวงเล็บครอบที่ x ไว้เราต้องการให้เลข3หายไปในการแก้สมการเรามักจะเอาอะไรลบออกเอา3ลบออกใช่ไหมพอ3ลบออกแล้ว3หายไปต้องการทำไม2จะหายเอา2หารถูกไหมครับขั้นตอนของมันเพราะให้เรามาทำที่ x ตัวเนี้ย x ตัวเนี้ยเราย้าย3ตัวนี้มาลบย้าย3มาลบย้าย3มาลบแล้วเอา2มาหารของก็มาหารออกเราก็จะได้ fx คืนมาแค่นี้แหละแล้วก็จัดรูป2ตัดเหลือ2 2คูณเข้า2คูณลบ6เจอเหลือลบ1เราก็ได้ fx ที่สวยงาม1ตัวเอาใหม่ถ้าครูให้เป็น4x บวก1หาร2เท่ากับ x บวก5เราต้องการ fx เราก็เรียงคอนเซปต์ไปที่ x ตรงนี้ทำไงน้ำจะเหลือ x เดียวเราก็ต้องเก็บตัวไหนก่อนเก็บตัวไหนก่อนที่จะเหลือจากนี่ก้อนนี้ที่จะเหลือ x เดียวก็ต้องอะไรมาคูณเก็บ x นะวงเล็บ x เอา2มาคูณเข้า2คูณเข้า2ต่อ2เอา2มาคูณเข้าย้าย2ไปคูณ x วันเถอะความหมายความหมายหนึ่งมันก็เหลือบวก1อะไรออกเอา1ลบออกลบ1ออก1หายอะไรอีก
เอาสี่หารสี่หารสี่หายหนึ่งหายสองหายเหลือรูททำไมรูทหายยกกำลังสองเข้าเราก็ยกกำลังสองเข้ายกกำลังสองเข้าทั้งหมดก็ยกกำลังสองเข้าทั้งหมดด้วยโอ้ยยากไหมยากไหมไม่เท่าไหร่ดีมากทุกคนเงียบนะเพื่อนจะโชว์ข้อนี้ข้อสี่ผมรู้ว่าใครเขาบอกไม่ยากให้เขาโชว์ fxเท่ากับ 6x บวก 5 หัวให้หา f 4x x 3x ลบ4กลับกันคืออะไรข้อ4ไม่ต้องจดนะดูก่อนดูก่อนอย่าจดการเรียนรู้ที่ดีอย่าจดนั่งดูเอาค่อยๆจำคุณให้จำแค่2สเต็ปก่อนอันนี้ถูกบรรจุไปแล้วได้เท่านี้แต่มันให้เราเปลี่ยนจากนี่มานี่โจทย์เขาถาม2ขั้นตอนก็คือไม่ต้องปิดอันนี้ไปที่สเต็ปที่3ก่อนเมื่อกี้ถอดมันออกก่อนแล้วค่อยพอเหลือตรงนี้ปุ๊บเราค่อยอยากใส่แล้วก็ไปค่อยใส่มันก้าวข้ามมา2ขั้นตอนใช่ไหมถ้าเรากลับไปที่บรรทัดนี้ทำให้เหลือ fx ทำไงนะคอนเซ็ปต์เราตกลงกันเมื่อกี้ต้องการให้เหลือ x เดียวเอาวงเล็บคุมที่ x ให้แตะเฉพาะตัวที่ x เท่านั้นทำไงนะครับย้ายอะไรเข้าไปบวก x บวกบวก3เข้าไป3หายนะเหลือ4เอา4หารจัดรูปแล้วให้แทนค่า3ตัด2ตัดเหลือ3 3คูณเข้า 3x บวก9ตัดเหลือ2 2คูณ5เป็น10ส่วน2เราจะได้ fx เท่าไหร่ 3x บวก19ส่วน2พอเรามี x แล้วโจทย์ให้เราเปลี่ยน x เป็นอะไรครับโจทย์ให้เราเปลี่ยน x เป็นเปลี่ยน x เป็น 3x ลบ4เราก็เปลี่ยนเปลี่ยน x นะฮะ x เป็น 3x ลบ 4 แทนตำแหน่งของ x หารด้วย 2 แล้วก็จัดรูป 9x 12 บวก 19 หาร 2 เหลืออะไร 9x บวก 7 ส่วน 2 นี่คือต้องการเอา2ขั้นตอนแล้วดูจากสีหน้าและโอกาสแล้วเอา2ขั้นตอนพอยังไม่ต้องถึง3กับ4โอเคโอเคมาลองทำด้วยกันทีนี้ลองเลคเชอร์ข้อที่1ถ้าอยากเลคเชอร์เริ่มจากข้อนี้สมมุติว่าครูให้ fx เป็น 4x บวก 3 เริ่มเลคเชอร์ตัวนี้ก่อนเท่ากับ 16x บวก 5 ให้หา f f 2x บวก 4 อย่างเงี้ยเท่าไหร่ขั้นตอนแรกนะฮะอันนี้มันจุแล้วเราก็ต้องถอดออกก่อนให้มันเป็น fx คุณใช้แค่2ตัวอย่างนะคราวนี้เราทำ20ข้อใครทำเสร็จกลับได้โอ้วสันเสียงเมื่อกี้ออกมาจากลมหายใจลึกๆโอ้อะไรจะยากอะไรขนาดนั้นถอดยังไงครับกติกาถอดให้เหลือ fx 16วงเล็บไปที่ x นะแตะไปที่ x เท่านั้นแตะที่เท่านั้นเอาอะไรใส่เข้าไปถอดเอา3มาลบออก3ลบที่ x ด้วยหรือย้าย3มาลบที่ x วงเล็บครอบไว้นะครับอย่าลืมพอ3จินตนาการไปว่า3มันหายแล้วก็เอา4มาหารทำเฉพาะตำแหน่งในวงเล็บนะครับแล้วก็จัดรูปนะเอาอะไรคูณเข้าไป4ตัดเหลือ4 4ตัดเหลือ4 4คูณเข้าเป็น 4x 4 32เหลือลบ7เนี่ยเราได้ fx เมื่อเรามี fx ที่สวยงามแล้วเราอยากใส่อะไรเข้าไปหวังให้เราใส่เข้าไปทีนี้บรรจุเข้าไปให้เปลี่ยน x ตรงนี้เป็นอะไรเป็น 2x บวก 4 น้องก็เปลี่ยน x ตรงนี้เป็น 2x บวก 4ก็เปลี่ยนตำแหน่งของ x เป็น 2x บวก 4 วงเล็บเขามีไว้ให้ใส่นะครับเราเปลี่ยน x ตัวนี้เป็น 2x บวก 4 ก็เปลี่ยนตามแล้วก็จัดรูปถึงจะจบ 8x 16 16 7 เหลือ 9 ที่ต้องการคือตัวนี้
ไม่เข้าใจให้ถามตอนนี้นะจ๊ะไม่ใช่ถามตอนเดินผ่านนะทำยังไงหายเรียนตั้งหลายคาบไปไหนอ่ะของฝากไปดูเกาหลีใช่ไหมใช่ไหมตั๋วเท่าไหร่25,000 6,000ตัวละ5,000แบบแฮปปี้เลยบันทึกความทรงจำมาไว้ในสมองแบบคุ้มค่ามากในชีวิตครูไม่เคยดูคอนเสิร์ตเลยไม่ได้ก็คนสดๆนะไม่เคยดูคุณเคยดูไหมคอนเสิร์ตสดไม่เคยดูเพราะว่าอะไรแอนตี้ไม่มีเวลาดูหรือไม่มีโอกาสดูเนาะเพราะว่าเขียนตรงการที่เขียนเพราะว่าอ๋อขี้เกียจมันคุมมันเป็นคำตอบที่คุมหมดทั้งหมดแล้วไม่ต้องอธิบายอีกเฮ้ยไม่ถามมึงเออพูดทำไมพูดทำไมไม่ถามมึงเออโอเคอย่างเช่นกูให้มา2ตัวนะฮะให้มา2ตัว F 2X บวก1เอาง่ายๆให้คุณชินกับการเคลื่อนย้าย GX ลบ3เท่ากับ 2X อย่างเงี้ยถ้าคุณหา F G ลบ2เงี้ยจะไปยังไงค่อยๆไล่ค่อยๆไล่เรื่องนี้ต้องเรื่องเป็นเรื่องที่ต้องมั่วมันนะครับอันแรกเลยถ้ามันเป็นการแทนค่าตัวเลขนะผมอยากให้เรากระจุกเล่นไปตามค่ามั่วๆถ้ามันให้เราติด x เราค่อยถอดเหมือนที่ครูสอนเรา2ครั้งเมื่อกี้ถ้าให้ติด x ค่อยแกะแบบนั้นถ้ามันติดตัวเลขเนี่ยไล่ตัวเลขเอาง่ายกว่าไม่ต้องไปตั้งหลักแบบเมื่อกี้นะครับไม่ต้องไปตั้งหลักเมื่อกี้แกะไปทีละตัวเราดูตัวแรกที่เราต้องหาคือ g ไส้ในมันเนี่ยอ่านจากไส้ในไปหาไส้นอก g ลบ2 g ลบ2ลองเทียบตำแหน่งนี้ก่อนเอามาเทียบกับ g ที่เรามีเดาออกมา x คือเลขอะไรมันยังอยู่เหลือลบ2ได้ x มันต้องเป็นเลขอะไรที่อยู่เหลือลบ2ได้ x เป็นเลขอะไรเออ x เลขอะไรเมื่อกี้นมกระเพื่อมเลยเองอ่ะขึ้นมาอย่างนี้เลยอ่ะ x เป็นลบ2 x เป็นเลขอะไร1 x เป็น1นะครับ x 1ลบ3ลบ1เป็นลบ2โอเค x เป็น1 1 1แทน2ไปได้ลบ2โอเค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 ไหมโอเคไหมเจนโอเคไหมมันจะไปลบได้ไงมันเป็น1 1มาเอาอะไร x เป็น1 1ลบ3เหลือลบ2 x เป็น1 1คูณ2เป็นลบ2เหลือก็เป็น2สิโอ้บ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเพราะฉะนั้นเราได้ตัวแรกเราก็ใส่เข้าไป f g ลบ2คือ2นะ2 g ลบ2คือ2โอเคจากนี่มานี่โอเคไหมตัวนี้หายไปแล้วเห็นด้วยครับพระเจ้านะแล้วทีน้องก็ดูดีๆตรงเนี้ยดูดี x เป็นอะไรนี่ที่เหลือ2 x เป็นเลขอะไรครับ x เป็นเลขอะไร1ส่วน2มันบ่ x เป็น1ส่วน2 1ส่วน2บวก1ตัด1 1บวก1เป็น2เพราะนั้น x ก็คือ1ส่วน2แมนบ่x เป็น1ส่วน2กระแทกเข้าไป x เป็น1ส่วน2บวก3เป็น5ที่ข้าพเจ้าต้องการก็คือ5โอเคถ้าต้องการเป็นตัวเลขเขาค่อยย่อๆๆๆออกไปธรรมดา อภิสิทธิ์กับอภิชุชัยนี่มันรู้สึกมันจะเล่นอะไรกันนะฮะอ๋อที่หนีทหารเพราะเป็นเกย์นี่เองใช่ไหมใช่ไหมมันที่เทียบแล้วเนาะอาจจะได้ออกออนไลน์ได้มันคิดจะดังหรือจะพังวะออนไลน์เข้าไปเนี่ย3 x บวก5สมมติกูเล่นยากเลยนะ4 x ลบ1เท่ากับ x ให้หา f x ธรรมดาเนี่ยไม่ได้เกิดอะไรขึ้น
การถอด x ที่มันยากๆแบบนี้นะฮะดูเป็นบันทึกเป็นบันทึกไปเลยเลคเชอร์ไปหน่อยเมื่อกี้ที่ผ่านมามัน x เนาะไอ้เนี้ยเนาะไอ้เนี้ยค่อยๆย้ายไปย้ายมานี่ปัญหาอันนี้ผมวางแบบยากๆเลยข้อนี้ตัวอย่างที่3เนี่ยทํายังไงเราถึงจะถอดให้มันเหลือ x ได้วิธีนี้เราใช้สมมุติก่อนผมให้ทั้งก้อนนี้เป็น y สมมุติเอานะฮะโดยการจัดรูปนี้คืออย่างยากสุดแล้ว 4x ลบ1นะฮะโอเคนะยกนี้มาเท่ากับ y ผมคูณไขว้อันนี้คูณไขว้ไป 4xy ลบ y นะฮะ 4xy ลบ y เท่ากับ 3x บวก5ย้าย 3x มาย้าย y ไปเราจะต้องทำให้ x เหลือตัวเดียวเป็น 4xy ลบ 3x เท่ากับ y บวก5หูย้าย y ไปนี่ดึง x ออกมาดึง x ออกมามันจะเหลืออะไรดึง x ออกมาเหลือ 4y ลบ3นะ 4y ลบ3โอเคครับเอานี้คูณขึ้นมานี่ก็เป็น 4xy ลบด้วย y เสร็จแล้วครูก็ย้าย y คนละข้างกันโอเคทีนี้ครูเปลี่ยนโจทย์เปลี่ยนแล้วนะตรงนี้เราให้ทั้งตรงนี้เป็นอะไรนี่เป็น y ใช่ไหม fy x คืออะไร x ที่เราได้จากรูปก็คือ y บวก5y บวก5หารด้วย 4y ลบ3เพราะฉะนั้น fx มันก็คือเราสมมุติซ้ำอีก fy เท่ากับตัวนี้เราให้ x เท่ากับ y เราจะได้ fx ที่โจทย์ต้องการให้ x เป็น y y เป็น x ก็ไปแทนที่ก็เป็น x บวก5ให้ x เท่ากับ y x มาแทนที่ก็เป็น 4x ลบ3อันนี้คือยากสุดที่เขาสอบออกมาในระดับม.ปลายนี้ซ้อน2ชั้นตรงนี้ยังไม่จำเป็นทำให้ดูว่ามีขั้นตอนที่ลึกกว่าอยู่คุณจะต้องซ้อม2ขั้นตอนนี้ให้ชัวร์เริ่มจากตรงนี้ครับ20ข้อใครเสร็จกลับได้อะไรใครโอใครอะผมจะให้ตอบแบบธรรมดาก่อนให้ชินก่อนไม่รู้พูดเล่นพูดจริงให้ชินก่อนอะไรกันเป็นอะไรกันลืมตาเลยครับอภิสิทธิ์อันนี้ถอดนะฮะอันนี้ถอด5ข้อแรกนี่ถอดข้อนี้บรรจุนะ6ข้อถึงข้อ10บรรจุอ
ผิดหรือถูกตัดสินใจทำเดี๋ยวค่อยดูเฉลยอะไรว่ามาฮะข้อไหนเฉพาะข้อไหนข้อไหนไม่ต้องข้อสองแล้วก็สามฮะลองไหมบรรจุตัวเลขเอาเดาตัวเลขเอานี่ตัวก็ต้องการ g ลบสองแล้วก็เดาตัวเลข x ต้องเป็นระดับที่เป็นลบสองเทียบตำแหน่งต่อตำแหน่งเนี่ยเนี่ยเทียบตำแหน่งนี้กับตำแหน่งเนี้ย x ต้องเป็นเลขอะไรทำไงนี่เป็นลบสอง x ต้องเป็นเลขอะไรx เป็นหนึ่งอ่ะมันได้ x เป็นหนึ่งแล้วก็แทนก็ได้แล้วนี่ x เป็นหนึ่งใส่เข้าไปได้ลบสอง x เป็นหนึ่งใส่ไปได้สองแสดงว่า g ลบสองก็คือสองเอามาแทนที่ก็ค่อยๆแทนค่าออกไปเนี่ยข้ออะไรนี่เออไม่ใช่ยากขนาดนั้นเลยบอกเอิร์ดอะไรมีเขาเขียนกันแบบนี้บอกอุ้ยเป็นนอกข้อห้ายากอ้าวลดให้เหลือ15ข้ออะไรเขาบอกให้ถามตอนให้ทำให้ดูอะไรไม่มีมีก็ดูดีๆทำไมจะไม่มีที่อยากให้คิดเป็นดูว่าการแทนที่ข้อไหนไม่ได้ข้ามไปเดี๋ยวเลยมีเหมือนตัวอย่างเป๊ะเลยเพียงแต่ว่าการตั้งโจทย์จะให้เหมือนกันทั้งหมดไม่ได้จะได้ใช้ไว้พิปฏิพานได้อย่างล่ะอะไร
ก็เอา3ลบ3ลบเข้า3ก็หายไปแล้วเอาลบ1หารตลอดเออเอาก็อยากให้เลขๆลบหายไปก็อะไรสาอะไรลบ3ออกหรือยังเมื่อกี้ลบแล้วทําจะให้ลบ1หายไปทําไงลบ1คูณลบ1คูณลบ1คูณต้องการให้รูทที่3หายไปลงเรียงตามลําดับนะแล้วค่อยยกกําลัง3แค่นั้นเที่ยงแต่มันไม่กล้าคิดเฉยๆเนี่ยมันทําไม่เป็นอยากให้กล้าคิดผิดช่างมันบอกแล้วไงเดี๋ยวเหลยเดี๋ยวเหลยมันจะได้อ้อแบบนี้เองพวกเจ๊ไปไหนไม่มาเรียนวันนี้เจนพวกเจ๊ไปไหนไม่มาเรียนค่ายอะไรวันอบรมให้เป็นคนดีอ๋อพวกอัจฉริยภาพหรือพวกนั้นอะนึกว่าเข้าค่ายอบรมให้เป็นคนดีนั่งไปนั่งมาเหม็นตัวเองทีนี้ปิดปากคนเราก็มีหลายแบบจริงไอ้ภูข้อ11แล้วเหรอตั้งเพิ่มอีก20ข้อนะน้องมันจะเสร็จแล้ว